แว่แว่อ่ะมันเป็นแบบมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเข้าไปในจิตด้วยครับไม่ใช่แบบแว่อะไรอย่างนั้นอ่ะถ้าอย่างนั้นนะมันผมว่ายังน่ากลัวน้อยกว่าแต่เรื่องนี้มันเหมือนกับมันมีเรื่องของวิญญาณเรื่องความตายเรื่องจิตเปลี่ยนแปลงจิตของเราที่อยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีผลกับความรู้สึกมากเลยกลับไปแล้วนอนไม่หลับอ่ะครับเลยต้องกินยานอนหลับระหว่างที่ถ่ายทําเนี่ยคืนละ2 เม็ด 2 เม็ดอ่ะครับไม่งั้นนอนไม่ได้เพราะวันรุ่งขึ้นเราต้องมาทํางานอีกแล้วตื่นตั้งแต่ 4:30 ขับเสร็จกลับบ้านเที่ยงคืนกว่านอน 1:00 อะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าเราก็กดดันตัวเองอยู่เหมือนกันใช่มั้ยบทด้วยบทครับด้วยบทมันต้องใช้สมาธิสูงมากครับแล้วผมก็เจอบทยากแต่ว่าผมก็รับเองแหละเพราะว่าผมอ่านแล้วผมก็บอกพี่กบผู้จัดการนะเรื่องนี้ยากจังเลยยากมากเลยแต่ก็อยากเล่นมากเลยอะไรเงี้ยแบบรับเป็นโรคจิตชอบเล่นของยากๆรู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็อยากทำงานอะไรที่มันแบบท้าทายความสามารถเราแล้วเราได้ใช้ศักยภาพเต็มที่ครับเราก็ได้เล่นเรื่องแบบนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็แฟนๆไม่เคยเห็นผมว่าผมอยู่มาประมาณ10 กว่าปีก็จะเล่นมาหลายอย่างแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นทั้งเหมือนกับมันไม่ใช่เป็นแบบพระเอกดีหรือตัวร้ายหรืออะไรหรือเป็นผีมันเหมือนกับทุกอย่างมันอยู่ในคนเดียวกันหมดเลยอะฮะเลยอยากให้ดูมันแปลกมากเลยแล้วก็อยากฝากคนเขียนบทด้วยครับว่าเขียนโหดมากนะครับและขอบคุณมากเลยที่คิดถึงกันกับทีมงานด้วยว่าจะให้ผมเล่นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกงานนึงที่ผมคงจะเก็บไว้เลยเพราะว่าผมรักงานนี้มากเลยแล้วพิเศษคือบังเอิญเพิ่งรู้วันนี้เองว่าฉายวันที่2 ตุลาด้วยก็เลยแบบถือเป็นของมันเกิดได้ผมไม่ได้เป็นแฟนแล้วกันพี่ว่าครับมันควรจะกระทบกับการแสดงของเราไหมครับเพราะเรากินยาหลับมันอาจจะเกิดได้อะไรอย่างเงี้ยไม่กระทบครับเพราะว่าถ้าไม่กินเนี่ยกระทบแน่ครับเพราะนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับแล้วร่างกายเราไม่พร้อมซึ่งมันก็จำเป็นเพราะว่าเรื่องไหนผมเป็นอย่างนี้เองถ้าเกิดเรื่องไหนที่ต้องใช้สมาธิสูงๆเนี่ยบางทีเรากลับไปแล้วเราสงบได้เราก็จะนอนแต่พอดีว่าการทำงานของเรื่องนี้เราใช้เวลาจำกัดแล้วเราก็ต้องทำงานเช้ายันมืดเช้ายันมืดถึงนะครับมันเลยต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมครับทีนี้ทำยังไงถ้าเกิดมันเป็นยานอนหลับมันไม่ใช่ยานอนหลับก็มันเป็นเหมือนยาคลายประสาทเพื่อให้เราแบบไม่เครียดแล้วก็ไม่คิดถึงงานแล้วเราก็แบบง่วงภายในชั่วโมงเดียวแล้วก็หลับไปเลยไม่ติดครับไม่ติดแต่ว่าก็เป็นยาคลายประสาทที่ผมพกติดตัวเราสามารถซื้อได้ทั่วไปหรือว่าอันนี้ต้องให้คนจ่ายอันนี้ผมสามารถซื้อได้ทั่วไปครับผมก็จะซื้อที่คุณภาพดีหน่อยที่แบบว่ายอมจ่ายเงินแพงหน่อยที่ประมาณแบบคุณหมอเขาทานกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่มีผลกับร่างกายเพราะผมก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าผมทานแล้วผมรู้สึกสบายดีผมก็หลับดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรมีหอบครับมีหอบซึ่งไม่จะผมไม่ทานแล้วทานเสร็จแล้วก็นอนพักผ่อนได้ก็ช่วงนี้ก็ตื่นเที่ยงวันสองวันนี้ได้พักครับก็ตื่นเที่ยงก็สดชื่นแต่ว่าช่วงที่แล้วเท่านั้นเองที่เราต้องใช้สมาธิใช้ร่างกายก็ไม่อยากคิดไม่อยากกังวลไม่อยากอะไรอ่ะแล้วก็เลยต้องพึ่งนิดหนึ่งครับผมพี่ยศครับขออนุญาตถามถึงละครเรื่องนี้ครับผมก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจริงๆการติดต่อวางตัวไว้เป็นกองพิเศษอ๋อผมไม่ได้ทราบเรื่องเขาติดต่อใครหรอกครับผมคิดว่าเวลาที่เรารับงานเนี่ยผู้จัดหรือว่าคนทำงานมีสิทธิ์จะมีตัวเลือกหลายตัวได้เพราะว่ามันนักแสดงแต่ละคนเนี่ยมีเวลาไม่เหมือนกันบางคนแบบว่าต้องงานให้คนนั้นเล่นคนนี้เล่นนะเวลาไม่พอเหมือนกับหลายๆเรื่องที่ติดต่อมาแล้วเราก็ปฏิเสธไปทีนี้สำหรับผมเนี่ยหรือนักแสดงคนอื่นผมคิดทุกคนเหมือนกันแหละคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยิบเรื่องนั้นแล้วเราได้มีโอกาสทำแล้วเนี่ยก็ทำให้เต็มที่เท่านั้นเองครับผมแสดงว่าเราไม่รู้แน่นอนใช่ไหมครับครับคือไม่รู้ถึงแม้ว่าจะรู้ก็ไม่ได้คิดอะไรรู้สึกว่าเมื่อมาถึงเราก็รับผิดชอบงานเราให้ดีเท่านั้นเองไม่กดดันตัวเองนะครับจึงจะได้รับบทบาทคุณเอาไปเปลี่ยนที่อะไรก็ไม่กดดันผมคิดว่างานก็คืองานเมื่อส่งถึงคนดูแล้วคนดูก็ได้ดูงานที่ดีแล้วถ้าเกิดเราทุ่มเทกับงานไม่ว่าจะเป็นใครผมคิดว่าคนดูรอดูงานดีๆมากกว่าก็กระแสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นอีกเรื่องนึงแต่งานศิลปะเป็นอีกเรื่องนึงผมทํางานศิลปะครับผมว่าคำถามหรือความคิดแบบนั้นทำให้เราไม่พัฒนาการแสดงนักแสดงหรือคนในวงการเนี่ยถ้าเกิดเราห่วงแต่เรื่องนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ไปไหนเลยเราจะอยู่ในกรอบที่แบบอยู่ในกรอบที่บังคับตัวเองแล้วเราก็จะไม่ได้พัฒนาตัวเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยิบงานนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ทำให้สุดจบอะไรนะก็อันนี้แวบมาเล่นได้เพราะว่าคิวไม่เยอะครับเพราะว่าก็เล่นของช่อง3อยู่เล่นบุษบาแล้วก็ทำเรื่องหลังอยู่ด้วยของช่องทันทีแต่พอดีว่าคิวนี้3 วันก็
ก็เลยอ่ะโอเค3วันนี้จัดการได้ก็แวะมาไม่โปรหรอกผมว่าคนเราเพื่อเริ่มงานก็คือเริ่มงานอ่ะนะแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นงานที่สนุกดีแต่ว่ามันก็เหนื่อยเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบดูแลช่วยเหลือผู้กำกับแล้วก็ทีมงานโดยเฉพาะกับนักแสดงใหม่ๆอ่ะนะครับให้เขาได้เข้าถึงบทบาทแล้วก็ทำงานได้อย่างดีในเวลาจำกัดที่สุดเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการทำงานละครหรือการถ่ายทำเนี่ยทุกนาทีมันคือเงินอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทำงานได้รู้ล่วงไปด้วยดีก็ผู้จัดแฮปปี้เราเองเห็นเด็กๆเขาแฮปปี้ด้วยเขาก็อยากให้เขาทำงานดีๆแล้วเขาก็เข้าใจงานแล้วสำหรับผมคิดว่าการได้ทำงานเบื้องหลังเนี่ยเหมือนกับเป็นการได้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่สอนเราให้ทำงานในวงการนี้คืองานศิลปะครับการที่เราได้ถ่ายทอดความรู้แล้วก็แบ่งให้น้องๆได้เข้าใจแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองให้ได้งานที่ดีเนี่ยผมว่ามันก็ได้ประโยชน์กับวงการบันเทิงได้ประโยชน์กับแฟนๆได้ประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ครูบาอาจารย์ด้วยครับครับอีกเรื่องนึงค่ะลาพี่อ้นถ่ายคู่กับหลานชายที่มีแคปชั่นว่าความรักที่ดูแลไปอยู่ในพีตอะไรเงี้ยก็ไปตามได้ครับอ้นสราวุธมาทองครับเอ้ยอ้นสราวุธนะครับก็มีรูปคนในชีวิตน้องที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆครับอ๋อเห็นแล้วล่ะต้องบอกว่าตลกจังคือลงไปหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะคนคงจะเพิ่งจะแวะมาดูก็เลยงงแต่ไม่ต้องงงครับข้างในถ้าเกิดลองอ่านดูก็มีทุกอย่างเขียนไว้หมดแล้วมีคนเข้ามาถามเยอะไหมครับพี่อ้นไม่ได้เพราะว่ามีเวลาเขาเข้ามา follow หรือเข้ามาคุยกันเนี่ยมันจะมีคนที่เข้ามาช่วยตอบให้อยู่แล้วครับคือสมมติว่าเราลงความรักที่ดูแลมา25ปีใช่ไหมฮะแล้วแฟนๆที่เขารู้อยู่แล้วเขาก็จะเอ้ยน้องอมโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วแฟนๆคนไหนที่เขาไม่เคยตามมาแล้วเขาอยู่โผล่มาแล้วอ่านแค่นั้นแล้วก็ไปตีประเด็นเลยเนี่ยก็จะแฟนๆก็จะช่วยให้อ๋อนั่นน้องเขานะจ๊ะผมก็เลยโอเคครับเขาคุยเองแล้วถามไปคนบอกว่าเขาเก่งมากเขาเป็นถามไปที่โอ้อะไรอย่างเงี้ยอย่าคิดมากเวลาเสพสื่ออย่าคิดมากนะครับมีสติด้วยครับตัวน้องล่ะครับตัวน้องมีขำไหมครับน้องขำน้องบอกว่าให้ลงอีกบ่อยๆครับน้องจะดังเราจะดังตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นทหารครับเดี๋ยวเต็มตัวเป็นทหารก็คงให้เขาจัดการรับใช้ชาติให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วจะว่ากันอีกเรื่องนึงแสดงว่าเราก็วางแผนให้กับน้องใช่ครับผมก็ตอนนี้คือหวังให้คือคนเล็กเนี่ยอยู่มหาลัยปีหนึ่งแล้วก็คนโตเนี่ย25โอมเนี่ยเขาจะเป็นทหารอยู่พอเสร็จจากการเป็นทหารก็คงจะดูอีกทีว่าเขาจะทำอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วตอนเขาช่วงที่แล้วเนี่ยเขามาช่วยผมทำร้านก็เขาก็เหนื่อยเหมือนกันหลายคนชมหลานว่าน่ารักรอเลยน่าไปฟอลโล่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมจะถ่ายรูปให้ดูบ่อยๆนะครับเขาได้ดังๆเป็นป่าดันหลานเต็มที่เลยใช่ไหมพี่โอเคก็พยายามไม่จริงไม่คิดอะไรหรอกคือเราเป็นครอบครัวอยู่แล้วครับมันมีชีวิตเราคือในแฟนๆในไอจีจะได้ตามอ้นสราวุธกับชีวิตการทำงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวที่เป็นแบบครอบครัวความรักใช้ชีวิตหรือว่าการมุมมองต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใน IG ก็จะเป็นอะไรดีๆเป็นกำลังใจให้กันก็ใครที่เคยแวะเข้ามาดูหรือว่าเป็นแฟนกันอยู่แล้วเนี่ยคงเข้าใจแต่ใครที่เข้ามาผ่านๆก็ลองอ่านดูก็จะรู้ว่าชีวิตผมเป็นยังไงอยู่ในนั้นทั้งหมดมีงานติดต่อหลานเข้ามาบ้างไหมครับเวลาลงรูปไปแล้วตอนนี้คือตอนนี้มันไม่ได้มีลักษณะนั้นตอนนี้มันคือแบบที่บ้านขำกันแล้วก็ที่บ้านก็แบบว่าโอมมาตัวโอมก็บอกพี่อ้นลงโอมบ่อยๆหน่อยดิก็เป็นอย่างเป็นแนวนั้นมากกว่าแต่ตอนนี้คือกำลังรอให้เขาเป็นทหารแล้วก็เสร็จแล้วก็จะทำงานอะไรก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีเพราะว่าชีวิตมันเป็นความคิดของเขาอ่ะว่าเขาอยากทำงานอะไรแนวไหนก็อยากให้เขาทำงานได้ดีเท่านั้นเองครับส่วนน้องตัวเล็กนี่ก็กำลังเป็นห่วงเรื่องมหาลัยเพราะเพิ่งเข้ามหาลัยปีหนึ่งแล้วรับน้องแล้วทำงานเรียนเกี่ยวกับศิลปะด้วยเขาก็จะปรึกษาเราเยอะหน่อยครับผมอย่างน้องไปเป็นทหารกี่ปีครับพี่เป็นทหารน่าจะปี2ปีเนาะครับผมก็คงต้องบวชแล้วก็ต้องเหลือเป็นทหารเป็นทหารเสร็จแล้วค่อยว่ากัน